หลังจากที่เราได้ศึกษาวิธีการใช้โปรแกรม AutoCAD นะครับในการเขียนภาพนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นภาพฉายหรือว่าภาพ Isometric เรียบร้อยแล้วนั้นนะครับขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนก่อนสุดท้ายนะครับทีนี้เราก็จะมาศึกษาวิธีการกำหนดขนาดนะครับกำหนดขนาดลงในภาพฉายนะครับที่เราได้เขียนไปแล้วนะครับอย่างในตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการกำหนดขนาดลงในภาพฉายนะครับก็จะเห็นว่านะครับในการกำหนดขนาดนั้นนะครับก็จะมีการกำหนดขนาดทั้งที่อยู่เป็นการกำหนดอยู่ในภาพด้านหน้าหรือฟรอนต์วิวแล้วก็ภาพท็อปวิวแล้วก็ภาพเลฟวิวก็ตามนะครับซึ่งก็จะเป็นไปตามมาตรฐานของการเขียนแบบมก210นะครับโอเคครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการกำหนดขนาดนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ทำการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเลเยอร์ไปเป็นเลเยอร์ที่เราได้สร้างไว้ก็คือเลเยอร์ dimension ซึ่งใช้ตัวย่อเป็น dim นะครับโอเคครับและจากนั้นก็ขั้นตอนต่อมาก็จะเป็นการกำหนดนะครับมาตรฐานเป็นการกำหนดไซส์และก็ตัวหนังสือและก็รูปแบบต่างๆในการกำหนดขนาดนะครับวิธีการก็ให้ไปที่ format นะครับแล้วก็มาที่ dimension style นะครับก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับผมก็ได้ทำการสร้างสไตล์หรือรูปแบบของเส้นกำหนดขนาดนะครับไว้อยู่ทั้งหมดนะครับก็ที่ปรากฏอยู่นี้ก็จะมี2ตัวนะครับซึ่งนะครับทั้ง2ตัวนี้นะครับผมก็จะใช้วิธีการ reference หรือก็คือ copy นะครับมาจากมาตรฐาน ISO -25นะครับวิธีการสร้างก็คือสามารถทำได้อย่างนี้นะครับคลิกลงไปนะมาตรฐานที่เราต้องการที่จะ reference นะครับแล้วจากนั้นก็เลือกคำว่า new นะครับ new แล้วจากนั้นก็ตั้งชื่อนะครับในที่นี้ผมก็ตั้งชื่อเป็น my dim ผมใช้เป็น re3 แล้วกันนะครับแล้วก็ start with ก็คือให้reference มาจากมาตรฐาน ISO นะครับ25นะครับแล้วก็ use for ก็คือ all dimension ก็คือทุกๆการกำหนดขนาดทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นกำหนดขนาดของไดมิเตอร์หรือกำหนดแบบลิเนียหรือแบบแองกูล่าก็ตามนะครับจากนั้นคลิกที่ continue นะครับโอเคแล้วก็จะเปิดหน้าต่าง dim style ขึ้นมานะครับในหน้าต่างแรกในช่องไลน์นะครับในที่นี้ไลน์ในที่นี้เราก็เลือกเป็น by layer นะครับเลือกตรงนี้เป็น by layer แล้วก็ในช่อง extension beyond dim line ตรงนี้ก็ใส่ค่าเป็นค่าที่โปรแกรมกำหนดมาให้นะครับหรือเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้พอเราเปลี่ยนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยในที่นี้เขาก็จะพรีวิวให้เราดูนะครับตรงนี้ extension extend beyond dream line ตรงนี้ก็คือเส้นที่จะต่อจากตรงนี้นะครับลองเปลี่ยนดูนะครับลองเปลี่ยนดูเป็นสัก5ดูนะครับลองเปลี่ยนเป็น5โอเคครับก็จะเห็นว่าเส้นที่ต่อจากตรงนี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่นี้ถ้าตามมาตรฐานแล้วเราก็ใช้เป็น 1.25 นะครับโอเคครับและจากนั้นตรง offset from origin ก็คือเส้นที่ระยะห่างออกจากตรงนี้นะครับออกจากเส้นขอบโปรไฟล์ตรงนี้นะครับก็ใช้ค่าที่โปรแกรมกำหนดมาให้ก็คือ 0.25 นะครับสำหรับในแท็บนี้ก็ผ่านไปนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือแท็บ symbol and arrow นะครับในที่นี้ก็คือเป็นการกำหนดหัวลูกศรนะครับหัวลูกศรนี้เราสามารถที่เปลี่ยนเป็นได้หลายรูปแบบนะครับแต่ในที่นี้เราเลือกเป็น close fill นะครับfirst แล้วก็ second ก็เช่นกันนะครับเรื่องเป็น cross field leader ก็เป็น cross field เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นขนาดความโตของหัวลูกศรนะครับก็เลือกเป็น 2.5 นะครับเลือกเป็น 2.5 แล้วก็ center mark ตรงนี้นะครับก็ใช้ไซส์เป็น 2.5 center mark ก็คือเส้นที่จะ mark ตรงวงกลมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ใช้เป็น 3.75 dimension break นะครับก็ 3.75 แล้วก็อย่างอื่นก็ใช้ค่าที่โปรแกรมกำหนดมาให้ได้เลยนะครับแล้วก็text ตรงนี้ก็คือขนาดของตัวอักษรนะครับในที่นี้ text style ก็เลือกเป็น standard แล้วก็สีนะครับสีเราเลือกเป็น by layer นะครับ by layer ก็คือให้เป็นไปตาม layer ที่เราได้กำหนดนะครับแล้วก็ขนาดความสูงของตัวหนังสือนะครับในที่นี้โปรแกรมกำหนดมา 2.5 เราอาจจะใส่เป็น3ก็ได้นะครับแล้วก็ตำแหน่งนะครับ text placement ก็คือตำแหน่งของการวางตัวหนังสือนะครับถ้าเป็นการกำหนดขนาดในแนว vertical ก็คือแนวตั้งนะครับตัวหนังสือให้วางอยู่ด้านบนนะครับถ้าเป็นการกำหนดขนาด horizontal หรือแนวนอนนะครับก็ให้ตัวหนังสือนะครับอยู่ตรงกลางนะครับถ้าเราเรียกอย่างนี้เป็น center ก็คือตรงกลางนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เลือกเป็นค่าที่โปรแกรมกำหนดมาให้แล้วก็บอกว่า from offset from dim line ก็คือให้ห่างจากเส้น dimension ตรงนี้ขึ้นไปเท่ากับเท่าไหร่ในที่นี้โปรแกรมกำหนดมาให้ 0.625 ก็ใช้เป็น 0.625 นะครับแล้วก็ fit ตรงนี้ก็ข้ามไปเลยนะครับ primary ตรงนี้ unit format ก็เลือกเป็น decimal นะครับก็คือใช้ทศนิยมแล้วก็ precision ตรงนี้ก็กำหนดค่าทศนิยม2ตำแหน่งนะครับแล้วก็ decimal separator ตัวแยกนะครับตัวแยกทศนิยมตัวแยกตัว
เลขหลังจากทศนิยมนะครับให้ใช้เป็น period ก็คือใช้เป็นจุดนะครับโอเคครับแล้วจากนั้นก็กดปุ่มโอเคแล้วก็คลิกคำว่า set current นะครับ set current ก็คือ set ให้ dimension ที่เราได้กำหนดไปเมื่อสักครู่เป็น current ใช้งานปัจจุบันนะครับโอเคครับนั่นก็คือการตั้งdimension style ของเรานะครับและทีนี้ก็มาลองกำหนดขนาดนะครับก็จะเห็นว่าถ้าจากจุดนี้นะครับจากจุดนี้มายังจุดนี้นะครับลักษณะการกำหนดขนาดแบบนี้นะครับเราก็จะใช้เป็นคำสั่งก็คือไปที่ dimension แล้วก็ใช้เลือกการกำหนดขนาดแบบ linear นะครับคลิกลงไปที่ linear และจากนั้นเราก็เปิด osnap นะครับโดยการกดปุ่มฟังก์ชันคีย์ F3 นะครับโอเคนะครับแล้วก็ทำการลากนะครับลากโดยการประมาณนะครับประมาณถ้าตามมาตรฐานมอกรแล้วตรงนี้นะครับเขาก็จะห่างจากเส้นโปรไฟล์ขึ้นไปประมาณสัก10นะครับ10มิลลิเมตรครับคลิกซ้าย1ครั้งครับเพื่อวางครับโอเคครับแล้วในส่วนตรงนี้ก็ลองอีกครั้งนึงครับอีกครั้งนึงจากนี้มานี้นะครับก็ใช้คำสั่งเดิมครับลิเนียร์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้แน่ใจว่าโอสแนปของเราถูกเปิดไว้นะครับแล้วก็สแนปไปที่จุดนี้ครับแล้วก็จุดนี้ครับโอเคครับแล้วก็คลิกไปยังตำแหน่งที่ต้องการกำหนดได้เลยนะครับโอเคครับก็จะเห็นว่าทั้งหมดนะครับทุกรูปไม่ว่าจะเป็นภาพด้านหน้าหรือภาพด้านข้างหรือภาพด้านบนที่มีลักษณะคล้ายๆกันแล้วก็จะใช้คำสั่งก็คือ dimension แล้วก็ linear ทั้งหมดเลยนะครับส่วนอื่นนะครับที่มีความแตกต่างผมก็จะแสดงให้ดูนะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการที่จะกำหนดขนาดแบบ diameter นะครับเราก็สามารถทำได้โดยการไปที่ dimension และเลือกนะครับเลือกdiameter โอเคครับพอเลือก diameter เสร็จแล้วก็นำเมาส์มาคลิกนะครับคลิกอย่างตัวที่เราต้องการจะบอกขนาดแล้วก็นำไปวางครับโอเคครับอย่างนี้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นไปที่ dimension แล้วก็เลือกเป็น angular นะครับเลือกเป็น angular ปั๊บแล้วก็เลือกไปที่เส้นนี้ครับเส้นนี้ครับเส้นนี้ครับโอเคครับแล้วก็ลากไปยังตำแหน่งที่เราต้องการกำหนดขนาดโอเคครับนี่ก็คือการกำหนดขนาดนะครับในภาพฉายหรือภาพออโตกราฟิกนะครับโดยการเซตนะครับเซต dimension style ขึ้นมาเป็นสไตล์ของเราเองนะครับแล้วก็ทำการกำหนดขนาดลงไปนะครับในส่วนอื่นๆนะครับผมก็จะขออนุญาตข้ามไปเลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นการกำหนดโดยใช้คำสั่งลักษณะคล้ายๆกันหมดเลยนะครับโอเคก็มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับการกำหนดขนาดในภาพที่เป็นภาพเรียกว่าภาพไอโซเมตริกนะครับว่าถ้าเราต้องการที่จะกำหนดขนาดในภาพไอโซเมตริกเราจะทำได้อย่างไรบ้างนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็จะใช้วิธีการเดียวกันนะครับนั่นก็คือการตั้ง dimension style เหมือนกันนะครับแต่ในที่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองดูนะครับผมใช้คำสั่ง new แล้วก็ reference ไปนี่ผมใช้คำว่า my dim vแล้วก็ reference มาจาก ISO 25นะครับ continue นะครับแล้วก็ในช่องไลน์ตรงนี้ก็เลือกเป็น by layer เหมือนเดิมนะครับในช่องไลน์ spacing ตรงนี้ผมใช้ค่าที่โปรแกรมกำหนดมาให้นะครับแล้วก็ offset 0.625 ครับโอเคตรงนี้ extend extend beyond ใช้เป็น 1.25 นะครับแล้วก็ลักษณะหัวลูกศรก็ค่าตามที่โปรแกรมกำหนดมาให้เลยนะครับ text นะครับความสูงของ textในที่นี้ผมปรับลงมานะครับปรับลงมาเหลือสัก5นะครับโอเคนะครับค่าอื่นก็ใช้ที่โปรแกรมกำหนดมาให้ได้เลยนะครับแล้วก็ primary เลือกเป็น decimal ตรงนี้ทศนิยม2ตำแหน่งเลือกตรงนี้เป็น period ครับกดปุ่มโอเคครับ set current ครับโอเคนะครับแล้วจากนั้นนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะกำหนดขนาดในช่วงตรงนี้นะครับช่วงจากนี้มาถึงตรงนี้นะครับเราจะต้องเริ่มต้นด้วยไปที่ dimension นะครับแล้วก็เลือกเป็น align นะครับเลือกAlign นะครับให้แน่ใจว่า O snap เราถูกเปิดไว้นะครับโดยกดปุ่มฟังก์ชันคีย์ F3 นะครับแล้วก็ snap ไปที่จุดนี้แล้วก็จุดนี้ครับโอเคครับแล้วก็ลากลงมาครับโอเคหลังจากที่เราได้กำหนดขนาดคำสั่งแรกก็คือใช้คำสั่ง align นะครับจะสังเกตเห็นว่านะครับเส้นกำหนดขนาดของเราก็จะยังไม่อยู่ในตำแหน่งทิศทางที่เราต้องการนะครับเราจะต้องมีการปรับนะครับวิธีการปรับก็ทำได้โดยไปที่ dimension แล้วก็Oblique นะครับแล้วเลือกเส้นที่เราต้องการจะปรับครับคลิกลงไปอย่างเส้นนั้นแล้วก็คลิกยังจุด reference ครับแล้วก็ลากเมาส์มานะครับให้ crosshair cursor อยู่ในระนาบที่เราต้องการปรับนะครับในที่นี้ผมใช้ปุ่มฟังก์ชันคีย์ F8 ครับเพื่อบังคับให้เคอร์เซอร์เราวิ่งเฉพาะได้ในระนาบ
ท็อปเพลนเท่านั้นนะครับโอเคครับแล้วคลิกนะตำแหน่งที่เราต้องการจะวางครับโอเคครับแล้วเส้นกำหนดขนาดของเราก็จะ อยู่ในระนาบที่เราต้องการนะครับเราสามารถที่จะปรับนะครับโดยการคลิกลงไปยังเส้นกำหนดขนาดที่เราต้องการแล้วจากนั้นคลิกลงไปที่จุดกริดครับแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนได้เลยนะครับเลื่อนไปวางอย่างตำแหน่งที่เราต้องการนะครับนี่ก็คื การกำหนดขนาดในภาพไอโซเมตริกนะครับโดยการใช้คำสั่งแรกก็คือใช้คำสั่ง align และจากนั้นก็ปรับโดยใช้คำสั่ง oblique นะครับนั่นก็คือส่วนที่1 นะครับและส่วนที่2ถ้าเราต้องการที่กำหนดหัวลูกศรตรงนี้นะครับใช้เป็นเส้นชี้นำหรือเส้น leader นะครับเราก็สามารถทำได้นะครับโดยไปที่ dimension แล้วก็ไปที่multi leader ครับแล้วก็คลิกไปยังตำแหน่งที่เราต้องการนะครับแล้วจากนั้นก็คลิกณจุดที่2แล้วก็ใส่ไปเลยนะครับตรงนี้ diameter ตรงนี้นะครับ diameter ตรงนี้มีขนาดเท่ากับนะครับดามิเตอร์ด้านนอกเท่ากับ120นะครับผมก็ใส่นะครับโดยการคลิกไปที่นี่ครับ symbol แล้วก็เลือกตรงนี้ครับดามิเตอร์ซึ่งเราสามารถที่จะเลือกตัวเลือกตรงนี้คำว่าดามิเตอร์หรือพิมพ์ที่ตัวแป้นคีย์บอร์ดโดยการกดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ตัว4ก็จะมีผลลัพธ์เหมือนกันนะครับโอเคครับสัญลักษณ์ดามิเตอร์ขึ้นมาก็ใส่120นะครับแล้วกดโอเคได้เลยครับโอเคครับนี่ก็คือการกำหนดขนาดในภาพ3มิตินะครับลองดูที่จุดนี้อีกทีนึงก็ได้นะครับใช้ไปที่ dimension แล้วก็ไปที่ multi leader นะครับแล้วก็ snap ไปที่จุดนี้ครับลากมาแล้วก็ใช้ diameter ครับแล้วก็กำหนดขนาดไปนะครับตรงนี้ diameter ก็คือ25นะครับก็ใส่เป็น25ใส่เป็นคูณ3นะครับแล้วกดโอเคครับโอเคครับนี่ก็คือวิธีการกำหนดขนาดทั้งที่ผมได้แสดงไปทั้งหมดนะครับก็คือวิธีการกำหนดขนาดที่อยู่ในภาพฉายนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็เป็นการกำหนดขนาดที่อยู่ในภาพไอโซเมตริกนะครับก็ทดลองทำกันดูนะครับก็คงจะไม่ยากมากมายนักนะครับโอเคครับ